เจ้าเยียเขาลือลั่นไก่เงินล้านพม่าแข้งคมแห่งที่ราบสูงแชมป์สนามมหาราบประวัติศาสตร์อีกไฟระหว่างสอมีสุวรรณกับซุ้มของโย่งเดิมพัน15,400,000 บาทซึ่งเจ้าเขาลือลั่นก็คว้าชัยชนะไปในยกที่2ประวัติเจ้าเขาลือลั่นชนะสนามมงคลชัยในเวลาเพียง17 นาทีเดิมพัน33,000 บาทหลังจากที่แมวมองเห็นลีลาการชนได้กระซิบมาที่เสียเบิร์ตสอมีสุวรรณเห็นไก่มีแววตัวหนึ่งตีแผ่หูใส่ชุดเดี่ยวจบชนะ17นาทีมีแววชนแพงซึ่งเจ้าของขอราคา 150,000 บาทเจ้าเขาลือลั่นเป็นไก่ที่ชอบพระม่าเดินตีและไก่เชิงก๋อยเป็นพิเศษจากนั้นเมื่อเสียเบิร์ดได้เห็นคลิปและคนเลี้ยงเห็นตรงกันว่าไก่ตัวนี้ต้องตีอย่างต่ำ 300,000 บาทไทยก็ได้พม่าก็ได้เสียเบิร์ดจึงนำไปเปรียบที่สนามมหาราบพอดีได้คู่ชนจะชน4ยก 500,000 บาทตกลงกันได้ชนกันข้างละ5ยกเดิมพัน2ล้านบาทจากนั้นก่อนชนเดิมพันขยับขึ้นวันละล้านเสียเบิร์ดต่อ10ต่อ9อีก3ล้านและเสมออีก 500,000 บาทก่อนชน3วันรวมแล้วฝั่งละ5ล้าน 500,000 บาทค่าน้ำ 400,000 บาทวันนั้นทีมงานสอมีสุวรรณขนเงินกลับบ้านกันอย่างเต็มอิ่มถ้วนหน้าเจ้าเยียเขาลือลั่นเป็นไก่มาจากร้อยเอ็ดเจ้าของเฟซบุ๊กคู่บารมีซึ่งที่ผ่านมาชนบ่อนป่าชนะอันเดียว2เที่ยวชนบ่อนใหญ่ชนะอันเดียวกว่า1เที่ยวและสนามมงคลชัยอีก1เที่ยวและเที่ยวล่าสุดชนะ15,400,000 บาทรวมชนะ5เที่ยวไม่มีอัน2ลอยชนประมาณ 2.78 กิโลกรัมค่ะและนี่เป็นประวัติคร่าวๆของเจ้าเยียเขาลือลั่นอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ